เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:05 น.จับตานายกรัฐมนตรีถกกตร.และกตช.ประเคนเก้าอี้บิ๊กโจ๊กเมินตอบชวดฉีดวัคซีนโควิด 15:18 น.ประธานรัฐสภายืนยันเดินหน้าโหวตวาระ3ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความเห็นที่ฝ่ายกฎหมายเสนอชี้ศรีสุวรรณจะฟ้องทำได้ไม่มีใครห้าม 15:32 น.พลตำรวจตรีปิยะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพบการข่าวมีกลุ่มผู้ชุมนุมหัวรุนแรงร่วมกิจกรรมเดินทะลุฟ้าครั้งที่2พรุ่งนี้เบื้องต้นเตรียมกำลังควบคุมฝูงชนดูแลการชุมนุมตามสถานการณ์พร้อมเข้มเฝ้าระวังเขตพระราชฐานและบริเวณทำเนียบรัฐบาลล่าสุด 15:56 น.ปลัดกระทรวงการคลังชี้คนละครึ่งเราชนะม.33เรารักกันมีเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 352,300 ล้านบาท GDP ปีนี้มีลุ้นแตะ 3% เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup